ข้างหลังเห็นไหมครับเห็นสไลด์ทุกคนไหมครับโอเคนะครับอันดับแรกอยากรู้ว่าในห้องนี้มีดีไซเนอร์กี่คนครับยกมือหน่อยโอ้ประมาณ 30-40% อ่า developer ครับโอ้เกินครึ่งโอเคแล้วที่ไม่ใช่ดีไซเนอร์ developer ขอยกมือหน่อยครับทำอะไรกันบ้างครับที่ไม่ใช่เอาฝั่งนี้ก่อนก็ได้ครับทำอะไรอยู่ครับลองนั้นทำเกี่ยวกับอะไรอยู่ครับผมอยากรู้ว่าผู้ฟังเป็นแนวไหนบ้างเอาเป็นฝ่ายขายครับแล้วตรงกลางครับที่ยกมือรอบสุดท้ายทำอะไรกันอยู่ครับอะไรนะครับ security โอเคครับแล้วฝั่งด้านขวาครับที่ยกมือว่าไม่ได้เป็นดีไซเนอร์และ developer ทำอะไรอยู่ครับอะไรนะครับโอเคครับผมมีหลากหลายมากโอเคครับพร้อมนะครับผมจะพูดไม่ได้ยาวมากหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าค่อนข้างใหม่แล้วก็โอเคมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เป็นเทรนด์ที่มาจากฝั่งอเมริกานะครับมันเกิดขึ้นกับบริษัทใหญ่ๆในอเมริกาที่แบบตั้งยูนิตหรือว่าสร้างโพซิชันของจ็อบตัวนี้ขึ้นมานะครับฉะนั้นกว่าจะมาถึงเมืองไทยเนี่ยผมว่าคงมีอีกสัก 1-2 ปีข้างหน้าถึงจะเริ่มเห็นเกิดขึ้นนะครับอ่ะทีนี้เราฟังกันอันดับแรกแนะนำตัวก่อนผมชื่อนนท์นะครับตอนนี้เป็นทำอยู่ตำแหน่ง Head of Platform Design ของ JD Central นะครับเป็นบริษัทที่ Joint Venture ระหว่าง JD.com กับ Central Group นะครับโอเคก็จะดูดีไซน์ของแพลตฟอร์มทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะเปิดตัวให้คนใช้งานกันสักช่วงกลางปีหรือสิ้นปีนี้นะครับรอชมกันนะครับเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับก็สายงานผมมาจากถนัดเป็น UI Designer มาก่อนนะครับแล้วก็สนใจเรื่อง UX ด้วยใช้คำว่า UX Lover ละกันคือยังไม่ได้แบบเก่ง Process UX ขนาดนั้นแต่ว่าก็สนใจแล้วก็พยายาม Adapt เข้ามาใช้กับองค์กรให้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมเคยเป็น HTML CSS Developer Frontend Developer นะครับแต่ก็แค่ได้ระดับแค่ประมาณ HTML CSS เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ลงไปคิดขนาดว่าแบบ React หรือ Vue.js อะไรนั้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแล้วก็ล่าสุดเคยไปแข่ง Tech Jam KBTG นะครับแล้วก็ชนะมาใน Section Design Tag นะครับร่วมกับคุณลงคุณลงไปไหนละเมื่อกี้พอดีมีเพื่อนที่ไปแข่งด้วยกันมาด้วยนะครับโอเคดีไซน์ซิสเต็มส่วนใหญ่เวลาที่เราจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรเราเกิดโซลูชันหรือขอตัวโอเคครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะมีแนวคิดหรือโปรเซสอะไรเกิดขึ้นมาครับมันมักจะเกิดขึ้นเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าเพนพอยต์ของคนที่ทำงานขึ้นมาเนี่ยแหละนะครับมันทำให้มนุษย์เราพยายามสร้างสรรค์สิ่งขึ้นที่จะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นแก้ปัญหาได้ชัดเจนขึ้นและเมื่อทำงานกันเป็นทีมมนุษย์และคนมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์อยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันนะครับฉะนั้นเมื่อเราทำงานเป็นทีมมันจะมีปัญหาต่างๆตามมาฉะนั้นจุดเนี้ยมันจะกลายเป็นเพนพอยต์ที่ว่าทำไงให้เราสามารถสื่อสารกับคนในทีมที่ไม่ใช่แค่ดีไซเนอร์หรือเดเวลอปเปอร์สามารถไปถึงทีมฝ่ายบิสเนสหรือบุคคลภายนอกที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้จะเข้ามาร่วมจอยกับเรานี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดเพนพอยต์ที่ทำให้ผมคิดว่ามันทำให้เป็นดีไซน์ซิสเต็มดีไซน์แลงเกจซิสเต็มขึ้นมานะครับช่วงแรกเนี่ยมันเกิดจากคำว่าดีไซน์แลงเกจซิสเต็มเนี่ยแหละนะครับหลังๆเขาตัดให้เหลือคำว่าดีไซน์ซิสเต็มเฉยๆเพื่อให้มันเรียกง่ายและสั้นลงนะครับโอเคเพนพอยต์นะครับเพนพอยต์แรกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากโปรเซสครับฉะนั้นอันดับแรกถ้าเกิดคนที่ทำสตาร์ทอัพจะคุ้นเคยกับคำนี้ fail fast succeed faster คือทำออกมาให้ build ออกมาให้เร็วที่สุดเอาไปทดสอบแล้วก็รับผลเก็บผลกลับมาแล้วให้ดูว่ามันแบบมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กฉะนั้นแนวคิดของสตาร์ทอัพเนี่ยคนไหนที่รอดและดังขึ้นมามักจะเกิดจากการที่ว่าเขาพยายามทำออกมาแล้วเขาไปหา user ที่แท้จริงนะครับทีนี้พอสตาร์ทอัพเริ่มเกิดขึ้นเยอะๆมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสำเร็จหลายๆอย่างมาขึ้นเข้ามา disrupt ฝั่ง organization หรือฝั่ง company ที่เป็นเจ้าตลาดอยู่ก่อนหน้านี้นะครับฝั่ง company เองก็ไม่ยอมแ
หรือฝั่ง SME เองก็ไม่ยอมแพ้เขาก็ต้องหาโปรเซสเพื่อทำให้เขาบิ้วงานออกมาให้ได้เร็วขึ้นก็เริ่มมีการใช้แบบอาจารย์เมทริโลจีเข้ามาช่วยนะครับก็จะมีการแบบผมมีตติ้งมีแพลนการทำงานมีดีไซน์นะครับมีเดเวลลอปนะครับแล้วก็ทำเทสอีวัลูเอทสังเกตว่าขั้นตอนมันจะมีสเต็ปออกมานะครับซึ่งก่อนจะผ่านแต่ละขั้นตอนได้เนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่ต้องใช้มากมายขึ้นมานะครับฝั่งสตาร์ทอัพก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับเขาก็มีเรื่องการทำ UX เพราะว่าตัวเขาเป็นบริษัทเป็นองค์เป็นหน่วยที่เล็กก็สามารถ move ได้เร็วแล้วก็ถึงมือ user ได้เร็วนะครับเขาก็เลยมีการใช้โปรเซสของ UX เข้ามาช่วยเพื่อทำให้ว่าแบบมีการทำงานที่มีโปรเซสมากขึ้นนะครับก็ขั้นตอนการทำคร่าวๆของ UX ก็จะมีประมาณนี้ discover define design develop นะครับถัดมาองค์กรก็เริ่มทำยังไงให้รู้สึกว่าต้องขยับตัวให้เร็วมากขึ้นอีกเพื่อให้ทันสตาร์ทอัพไม่งั้นเขาจะโดนสตาร์ทอัพคาบทิ้งซะนะครับเขาก็เลยตอนนี้ที่ฝั่งซิลิคอนวัลเลย์ก็จะเริ่มมีprocess ที่เรียกว่า design thinking เพิ่มขึ้นมาเป็นหลักสูตรที่อยู่ในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับตอนนี้เริ่มเอามาปรับใช้ในองค์กรกันมากขึ้นเพื่อให้ว่าสามารถหาpain point หรือว่าหาสิ่งที่สำคัญต่อลูกค้าเขาจริงๆก่อนที่จะมาเริ่มทำ productออกมาหรือเพิ่มฟีเจอร์หรือจะแก้ไขฟีเจอร์ออกมานะครับจากทั้งหมดสังเกตดูว่าขั้นตอนทั้งหมดจะมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือดีไซน์นะครับและการทำโปรโตไทป์นะครับคือทำดีไซน์ไงออกมาให้ได้สุดท้ายก่อนจะถึงมือยูเซอร์มันต้องมีโปรโตไทป์เล็กๆออกมานะครับโอเคเพนไฟท์ถัดมานะครับความหลากหลายของหน้าจอนะครับสกรีนเมื่อก่อนเราจะเริ่มต้นด้วยยุคของเว็บไซต์นะครับเมื่ออินเทอร์เน็ตบูมสิ่งที่สำคัญถัดมาสิ่งที่ตามมาคือยุคของเว็บไซต์นะครับพอผ่านยุคถัดมาก็จะเริ่มมีApple ปล่อย iPhone ออกมาทำให้มีการตื่นตัวกันทางด้านแอปพลิเคชันแล้วก็ตามมาด้วยโมบายไซต์นะครับซึ่งจริงๆแล้ว Google เนี่ยพยายามผลักดันเกี่ยวกับโมบายไซต์เพราะว่าเงินรายได้หลักเข้ามาจากเสิร์ชซึ่งมันสามารถลงไปค้นข้อมูลจากสิ่งที่เป็นเว็บไซต์ได้นะครับเขาก็เลยผลักดันโมบายไซต์ขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วโมบายไซต์ในยุคนั้นมันยังไม่มีสแตนดาร์ดหรือว่าลงไปหาฮาร์ดแวร์ได้ดีพอทำให้ไม่สามารถดึงความสามารถของฮาร์ดแวร์ออกมาได้นะครับ Google ก็เลยบิ้วแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับแข่งกัน iOS กับ Android หลังจากบิ้วออกมาสักพักหนึ่งคราวนี้คนเริ่มหันเหไปสู่แอปพลิเคชันละสิ่งถัดมาคือมันจะต้องมีไกด์ไลน์เพื่อกำหนดว่ามันจะทำควรจะออกแบบยังไงเพื่อให้ยูเซอร์สามารถใช้งานแล้วรู้สึกคุ้นเคยกับมือถือที่เขาใช้งานอยู่กับ OS ที่เขาใช้งานอยู่รวมไปถึงแอปพลิเคชันที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันในแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับก็อย่างฝั่ง iOS ก็จะมี Human Interface Guideline ออกมานะครับแล้วก็Android ก็ฝั่ง Google ก็ทำ Material Design นะครับซึ่งสิ่งที่ค่อนข้างแบบจะบูมตอนนี้ก็คือ Material Design นะครับหลายๆคนน่าจะเคยคุ้นเคยหรือรู้จักกันบ้างนะครับถัดมาหน้าจอก็เริ่มหดเล็กลงหรือว่ามีความหลากหลายมากขึ้นอีกเช่นสมาร์ท device ต่างๆนะครับ Android ก็ทำออกมาเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ผมได้ดูไกด์ไลน์ยังไม่ชัดเจนมากๆฝั่ง Apple ค่อนข้างวางไกด์ไลน์ของ Apple Watchคือแอปที่ต้องขึ้นบน Apple Watch ค่อนข้างชัดเจนไปเยอะนะครับแล้วก็ถัดมาสุดท้ายอนาคตน่าจะเป็นจอทีวีที่ทุกค่ายพยายามเข้าไปยึดครองนะครับหรือตอนนี้มันอาจจะเลยไปถึงขั้นที่ว่าทุกคนพยายามมุ่งไปถึงการใช้ Voice สั่งงานนะครับซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่ได้ลงไปถึงเรื่อง UI หรือ UX ของ Voice ได้มากนักนะครับเพราะว่ามันเป็นการสั่งงานด้วยเสียงนะครับเพนพอยต์ถัดมาครับทูที่ทำให้ดีไซเนอร์ใช้ในการพัฒนางานนะครับทุกคนน่าจะคุ้นเคย Photoshop เป็นทูตัวแรกที่ UI Designer นิยมส่วนมากนิยมเอามาใช้ในการสร้างเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรืออะไรต่างๆนะครับข้อเสียของมันคือไฟล์งานมันค่อนข้างจะใหญ่มากฉะนั้นเวลาจะแก้ไขหรือเวลาจะแบ็กอัพอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างกินมากกินพื้นที่ในการจัดเก็บค่อนข้างมากนะครับแล้วก็การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันหรือโมบายเว็บไซต์เนี่ยจากเมื่อก่อนที่เราทำเว็บไซต์หนึ่งหน้าคอนเทนต์ฟูลเต็มหนึ่งหน้าจบละหนึ่งเรื่อง about us หนึ่งเรื่องจบหนึ่งหน้ากลายเป็นว่าต
่อไปเราเริ่มมียิบย่อยออกมานะครับแล้วก็ mobile site เนี่ยด้วยความที่สกรีนมันมีขนาดเล็กฉะนั้นเราอาจจะต้องแบ่ง information architecture ให้แบบซอยแตกย่อยออกไปทำให้จำนวนหน้ามันเพิ่มมากขึ้น Photoshop ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับการออกแบบทีละหลายๆหน้าอยู่ในไฟล์ไฟล์เดียวกลายเป็นว่าเราจะอุดมไปด้วยไฟล์ PSD จำนวนมากมายนะครับในหนึ่งเว็บไซต์นะครับคู่แข่งเจ้าแรกที่ออกมาก็คือ Sketch นะครับในห้องนี้ใครรู้จัก Sketch บ้างครับโอเคครับ Sketch เป็นเจ้าแรกที่ออกมาบุกตลาด UI Designer นะครับเพราะว่าเขาเจอเพนพอยต์จาก Photoshop ที่อย่างที่ผมเล่าไว้ตอนต้นนะครับ Sketch พยายามออกทำให้แอปพลิเคชันราคาถูกเพอร์ฟอร์แมนซ์ทำงานได้ดีฉะนั้นมันเลยขึ้นออกมาได้เฉพาะอยู่ในเวอร์ชันของ Max เท่านั้นเขาไม่ได้เอาไปคอนเซนเทรตกับฝั่ง Windows นะครับเพราะว่าเครื่อง Apple ค่อนข้างมีฮาร์ดแวร์และAPI ที่ชัดเจนและไม่ได้หลากหลายมากเวลาทำเทสทำอะไรมันสามารถรีดเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาได้เยอะที่สุดนะครับเจ้าถัดมาครับ Figma ในห้องนี้มีใครรู้จัก Figma ไหมครับFigma เป็นขายคอนเซ็ปต์ที่ว่าสามารถให้ดีไซเนอร์หลายๆคนทำงานได้พร้อมกันผ่านสิ่งที่เรียกว่าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกับสเก็ตนะครับออกมาแข่งกันโดยตรงแต่ว่าขายความเป็นคอลลาโบเรชันนะครับพอสองเจ้านี้ออกมาเสร็จแล้ว Photoshop เริ่มขยับตัวครับออกฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า Artboard มาเพื่อรองรับการทำมัลติสกรีนอยู่ในไฟล์ไฟล์เดียวแต่แน่นอนมันก็ยังแก้ปัญหาเรื่องไฟล์ไซส์ไม่ได้เมื่อไฟล์ไซส์ใหญ่มันจะตามมาถึงสิ่งที่เรียกว่าการกินบริโภคเมมโมรีนะครับหรือแรมฉะนั้นสเปคเครื่องที่ต้องใช้แบบ Photoshop แล้วทำงานหลายๆอาร์ตบอร์ดเนี่ยยังไงก็ยังสู้ฝั่งสเก็ตหรือ Figma ไม่ได้นะครับในเรื่อง performance นะครับสักพัก Adobe ก็ปล่อยตัว Adobe ที่ชื่อ XD มาซึ่งตัวเนี้ยเป็น tool จริงๆที่ออกแบบมาเพื่อนักพัฒนา user interface นะครับสำหรับ UI designer โดยเฉพาะเรื่องโปรแกรมเรื่องการทำโปรโตไทป์ต่างๆข้อเด่นของ XD คือการทำโปรโตไทป์นะครับสามารถดีไซน์เสร็จวางเรียงสกรีนในการแล้วทำลิงก์แล้วก็เอ็กซ์พอร์ตลงมือถือทำเป็นควิกโปรโตไทป์ง่ายๆเอาไปให้ยูเซอร์ทดลองได้เลยนี่คือข้อเด่นของ XD นะครับแล้วก็ตอบโจทย์ทั้ง Mac user และ Windows user ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปคือตัวแห่งอนาคตชื่อว่า InVision Studio นะครับอันนี้ยังไม่ปล่อยออกมาแต่ว่าเป็นสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า InVision เรียกว่าสตาร์ทอัพละกันเพราะว่ามันยังเขามีการแบบระดมทุนเงินอะไรอยู่ซึ่งดังมาจากการเรื่องการทำควิกโปรโตไทป์แล้วก็การทำโปรเจกต์แมเนจเมนต์ที่เหมาะสำหรับดีไซเนอร์นะครับตอนนี้เขากำลังจะลงมาเล่นตลาดของ UI tool ละนะครับอันนี้ต้องคอยติดตามไปนะครับที่ผมเกริ่นพวกนี้มาทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าดีไซน์ซิสเต็มมันส่วนใหญ่แล้วมันจะเริ่มจากทีมของ UI designer ครับเครื่องมือเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นการที่แบบเราเลือกเครื่องมือที่ไม่ถูกต้องหรือเลือกเครื่องมือที่ไม่เหมาะสมเนี่ยกลายเป็นว่าการทำดีไซน์ซิสเต็มจะทำให้ต้องลงแรงกับมันเยอะมากขึ้นนะครับรวมถึงการอัปเดตการอะไรทั้งตอนหลังที่แบบยิ่งเหนื่อยมากขึ้นนะครับถัดมาคราวนี้มาเข้าเนื้อหากันนะครับเข้าแบบเนื้อเรื่องของเราบ้างนะครับดีไซน์แลนด์สเคปซิสเต็มคืออะไรนะครับดีไซน์แลนด์สเคปซิสเต็มประกอบด้วย1ดีไซน์แลนด์สเคปถ้าเอาแบบเจ้ายอดนิยมก็คือGoogle หรือ Material Design นะครับGoogle พยายามผลักดันให้งานดีไซน์เป็นเหมือนภาษาที่ใช้สื่อสารกับยูเซอร์นะครับคือการที่เราพูดกันมันก็คือการใช้ภาษาในการสื่อสารการออกแบบมันก็มีภาษาในการสื่อสารเหมือนกันนะครับหรือการใช้ข้อความที่เป็นเทคก็เป็นการสื่อสารหรืออีกรูปแบบนึงGoogle พยายามประกอบเอาสิ่งที่เรียกว่าดีไซน์เนี่ยขึ้นมาสื่อสารกับยูเซอร์และให้ยูเซอร์เข้าใจว่าตำแหน่งหรือโพสิชันต่างๆหรือการใช้เงาอะไรต่างๆทำให้รู้สึกยูเซอร์สามารถมีอินเตอร์แอคกับมันได้นะครับตรงนี้สิ่งเป็นคำย่อยของคำว่าดีไซน์แลนด์สเคปนะครับที่จริงๆแล้วมันมีอีกหลายเจ้าพยายามทำออกมานะครับแต่ว่าที่ใกล้ตัวที่ของยูเซอร์ทั่วไปสุดน่าจะเป็น Material Design นะครับโอเคถัดไปบันไกด์ไลน์ครับผมเชื่อว่าถ้าคุณอยู่ในองค์กรใหญ่หรือเป็นบริษัทที่ใส่ใจเรื่องดีไซน์อ่ะส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นด้วยการสร้างทีมด้วยการแบบสร้างแบรนด์ขึ้นมาก่อนนะครับอาจจะจ้างเอเจนซี่หรือจ้างอะไรก็ได้ทำแบรนด์บุ๊กทำอะไรขึ้นมาเพื่อให้มีไกด์ไลน์ชัดเจนว่าเราจะสื่อสารกับ
คนภายนอกไปทางไหนนะครับฝั่งออนไลน์ก็เช่นกันออนไลน์ก็ต้องการแบรนดิ้งหรือแบรนด์ไกด์ไลน์เพื่อมาบอกรู้ว่าเราควรจะดีไซน์ user interface ไปทางไหนนะครับถัดมา UI library นะครับหลักๆของมันคือเรื่องของการใช้สีคล้ายๆแบรนด์ดีคล้ายๆแบรนด์ไกด์ไลน์แหละครับมันคือการใช้สีการใช้ไอคอนรูปแบบของไอคอนที่ต้องใช้หรือออกแบบมามันควรจะมีรูปแบบไงเพื่อให้สื่อสารไปทางเดียวกันไม่ใช่ว่าเสิร์ชหาจาก Google แล้วก็หยิบไอคอนมาแปะการออกถ้าเป็นนักออกแบบไอคอนจริงจะรู้ว่าการออกแบบไอคอนเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของความหนาของเส้นเมื่อสเกลอยู่ในหน้าจอที่แตกต่างกันมันควรจะไปที่ทางเดียวกันหรือความโค้งของไอคอนนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของ UI library ครับถัดมาครับ component library อันนี้มันจะเกี่ยวไปถึงเรื่องการดีไซน์ของปุ่มรวมไปถึง element ต่างๆที่เกิด interact กับ user เช่น drop down list การเปิด calendar ขึ้นมาเพื่อเลือกวันที่ที่จะ input กลับเข้าไปพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า component library นะครับแล้วก็สุดท้าย Font End Style Guide อันนี้จะค่อนข้างไปทาง Developer นะครับคือเมื่อเราทำ Design System ออกมาเสร็จแล้วอ่ะสิ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือเราควรจะทำ Component ในรูปแบบของ Coding ของแพลตฟอร์มที่เราต้องรับผิดชอบหรือสิ่งที่จะขึ้นใน Product เราเช่นเป็นเว็บก็จะเป็น HTML CSS หรือ CSS ไปนะครับหรือว่าภาษาอื่น Swift Java หรือ Kotlin นะครับพวก Component พวกนี้มันก็คือการแตกย่อยมาจาก Component Library UI Librarytทำไว้เป็นเหมือนสตริงหรือตัวแปลไว้เพื่อให้ developer เรียกใช้ให้ง่ายขึ้นนะครับและไปในค่าสีที่เช่นค่าสีก็จะไปในทิศทางเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าแดงเฉดสว่างไป developer คือผมเข้าใจว่า developer มองสีแดงมันคือสีแดงครับแต่ designer จะมองสีแดงที่มันมีหลายเฉดมากกว่านั้นฉะนั้นสีแดงของ branding อ่ะ developer ไม่รู้หรอกว่าจะใช้แดงไหนนะครับอาจจะเลือกฉะนั้นเราต้องกำหนดเป็นตัวแปรที่ชัดเจนว่าใช้เป็น hex code หรือใช้เป็นค่าของ Objective-C หรือ Swift หรือ Java นะครับเพื่อให้มันเป็นโทนสีแดงเดียวกันนะครับเพราะว่า user ที่ได้สัมผัสแพลตฟอร์มของเราครับบางคนเขาก็สามารถแยกออกแล้วเขาจะรู้สึกว่าทำไมสิ่งที่เราใช้คนทำมันไม่ใส่ใจเลยสีแดงออกมาคนละสีกันอะไรแบบนี้นะครับนี่คือส่วนประกอบของ Design Language System นะครับหรือ Design System นะครับโอเคผมขอโค้ดคำของเรียกว่าคนที่พยายามผลักดันดีไซน์ซิสเต็มออกมาละกันนะครับคนแรกคือจินนาแอนนะครับตอนแรกเขาทำงานอยู่ Salesforce ที่ Salesforce เป็นบริษัทที่ขายเซอร์วิสเกี่ยวกับการทำ Customer Service หรืออะไรต่างๆหลายๆอย่างซึ่งเป็นบริษัทใหญ่มากฝั่งจากฝั่งอเมริกาฝั่งซิลิคอนวัลเลย์นะครับที่นั่นด้วยความที่เขามีแพลตเซอร์วิสและแพลตฟอร์มโปรแกรมหลายๆตัวถ้ามันไม่มีดีไซน์ซิสเต็มมากำหนดกลายเป็นว่ามันจะพัฒนาไปคนละทางกันพอเวลาแพ็คขายลูกค้าหรือลูกค้าเลือกซื้อเฉพาะฟีเจอร์1ฟีเจอร์5ฟีเจอร์8อะไรอย่างเงี้ยกลายว่าลูกค้าต้องรู้สึกเหมือนต้องไปเรียนรู้แต่ละฟีเจอร์ใหม่ทันที่มันจะไปทางทิศทางเดียวกันนะครับเซอร์ฟอร์สก็เลยตั้งเหมือนหาคนที่มาดูแลในส่วนของดีไซน์ซิสเต็มเพื่อสร้างไกด์ไลน์ที่ทำให้ทุกแพลตฟอร์มเป็นกันนะครับลดการเรียนรู้ของลูกค้านะครับเขาก็พยายามบอกว่าดีไซน์ซิสเต็มเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อใช้สื่อสารกับคนในทีมนะครับออกแบบมาเพื่อ people เพื่อคนนะครับเพื่อคนฉะนั้นการที่เราจะคอนเซนเทรตหรือจะสร้างดีไซน์ซิสเต็มเนี่ยเราอย่าลืมว่าทำเสร็จแล้วเราควรจะให้คนในทีมไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์ developer ดูแล้วคุยกับเขาให้รู้ว่าเขาเข้าใจสิ่งนั้นไหมในสิ่งที่เราพยายามสื่อออกมาถ้าไม่เข้าใจเราต้องพยายามปรับให้ทุกคนเข้าใจไปทางเดียวกันนะครับเพราะถ้าเกิดคนภายในทีมยังไม่เข้าใจณวันที่เราต้องขายโปรดักต์เพื่อให้มีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาจอยเติร์ดปาร์ตี้เขาก็คงไม่เข้าใจเราครับเพราะว่าเขายิ่งอยู่ห่างไกลกับเรามากขึ้นไปนะครับถัดมาอันนี้เป็นproduct designer ของ Facebook นะครับที่ Facebook เนี่ยในความที่ว่ามันมีหลายฟีเจอร์เยอะๆมากๆนะครับฉะนั้นถ้าไม่มีไกด์ไลน์มาคุมเนี่ยกลายเป็นว่าแต่ละทีมที่รับผิดชอบแต่ละฟีเจอร์เขาก็จะไม่สามารถบิวออกมาให้ user เข้าใจไปทางเดียวกันได้นะครับอันนี้ไม่นับในส่วนของ A/B testing นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะโดนแบบเฮ้ยนี่มันดีไซน์อะไรออกมาอีกแล้วอะไรเงี้ยอันนี้มันคงเป็นการเทสบางอย่างเพื่อหาค่าที่เหมาะสมสำหรับ user ในอนาคตนะครับ
โอเคเขาก็พยายามบอกว่าเป้าหมายของการทำดีไซน์ซิสเต็มเนี่ยมันคือการสร้าง single source of truth นะครับเพื่อให้มีไฟล์หนึ่งไฟล์ดีไซน์ซิสเต็มหนึ่งชุดที่สามารถซิงค์ไปกับทุกทีมที่รับผิดชอบซึ่งแต่ละทีมเขาจะมีดีไซเนอร์ลงเองผมเคยไปคุยกับคนที่ทำงานอยู่ใน Facebook เขาบอกว่าดีไซเนอร์ทีมเนี่ยจะเป็นสวิตช์กลางฉะนั้นเวลาที่โปรเจกต์แมเนเจอร์อยากจะทำฟีเจอร์ใหม่อะไรขึ้นมาเขาจะมีการดึงดีไซเนอร์จากส่วนกลางไปใช้นะครับฉะนั้นถ้าไม่มีสิ่งที่มากำหนดไกด์ไลน์มาตรฐานเนี่ยดีไซเนอร์ก็อาจจะไขว้เขวหรือโดนชักจูงด้วยโปรดักต์แมเนเจอร์ให้ทำพัฒนาออกมาไปในหลุดทีมไปก็ได้นะครับฉะนั้นมันก็เลยต้องมีดีไซน์ซิสเต็มเนี่ยขึ้นมาจากการคอนโทรลแล้วก็ควบคุมประสบการณ์หลักของผู้ใช้ที่เป็นยูเซอร์ของ Facebook นะครับโอเคถัดมานะครับการสร้างดีไซน์ซิสเต็มเนี่ยมันได้แนวคิดมาจากเขาเรียกว่ามาจากสิ่งที่เรียกว่า atomic design นะครับเป็นคีย์เวิร์ดลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับการสร้างดีไซน์ซิสเต็มมันมาจาก atomic design นะครับโดยการมองelement ต่างๆให้เป็นเหมือนอะตอมนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเราอยากทำช่องเสิร์ชในช่องเสิร์ชเนี่ยมันมักจะมี1 label เพื่อบอกว่าตรงเนี้ยคือช่องเสิร์ชจะเสิร์ชอะไรก็ได้เสิร์ช product เสิร์ชหาที่อยู่เสิร์ชอะไรก็ได้นะครับโอเค2 input box เพื่อเอาไว้ให้ user พิมพ์นะครับ3ปุ่ม submit พวกนี้เราให้เรามองเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะตอมนะครับเมื่อนำ3สิ่งมาประกอบกันเราเรียกกันว่าโมเลกุลนะครับแล้วก็เมื่อนำโมเลกุลนี้ไปประกอบในหน้าเพจเราจะเรียกว่าออร์แกนิซึมนะครับในคอนเซปต์การทำอะตอมิกดีไซน์มันจะประมาณนี้ฉะนั้นการที่เราทำดีไซน์ซิสเต็มเนี่ยเราผมอยากพยายามสื่อว่าเราจะเริ่มทำที่ระดับอะตอมก็คือเราจะแยกอิเลเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาเบลคุณใช้ฟอนต์อะไรสีอะไรนะครับขนาดฟอนต์ไซส์เท่าไหร่นะครับช่อง input box เวลาที่ออกมาดีไซน์ตำแหน่ง default คุณใช้สีอะไรในการตีขอบเส้นหรือว่าแสดงรูปแบบยังไงพอเวลา user กด action ลงไปมันมีการ interact กลับมายังไงนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆไม่ว่าจะเอาเมาส์ hover หรือถ้าเป็นจอ touch screen ก็จะต้องแบบเวลากดลงไปแล้วเป็น action active ขึ้นมาจะเป็นยังไงนะครับโอเคถัดมาอันนี้เป็นตัวอย่างของบริษัทที่นำดีไซน์ซิสเต็มเข้ามาใช้นะครับจริงๆในสไลด์นี้ผมใส่ลิงก์ไว้ด้วยถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตสไลด์ขึ้น public สักที่หนึ่งแล้วก็สามารถกดลิงก์ไปดูได้ในแต่ละอันตรงนี้นะครับโอเคของไทยก็มีครับเรามีตอนที่ผมเคยอ่านในมีเดียมนะครับจิตตะทำเรื่องดีไซน์ซิสเต็มมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าผมไม่เห็นดีไซเนอร์เขาอัปเดตขึ้นมาเท่าไหร่ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ว่าเขาก็สนใจมาระดับหนึ่งแล้วนะครับอย่างน้อยในไทยก็ยังเริ่มมีที่หนึ่งนะครับคราวนี้มาดูกันว่า default element ที่มีในดีไซน์ซิสเต็มเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับหรือว่ามันจะควรจะทำออกมาให้ใช้งานได้แค่ไหนอันนี้ผมขอเล่าเรื่องไว้ในรูปแบบของวิดีโอนะครับโอ้เสียงไม่ออกมันคงแต่ดูไปก่อนแล้วนะเสียงมันหายในพอดีผมเปิดลำโพงอย่างไรเสร็จอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเทมเพลตของการทำดีไซน์ซิสเต็มซึ่งมีคนทำออกมาขายเพื่อให้แบบเราเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นหรือถ้าแบบคนที่อยากประหยัดเวลาไม่อยากลงไปนั่งอ่านด็อกคิวเมนต์ว่าแบบการทำดีไซน์ซิสเต็มมันควรจะมีอะไรบ้างที่เราควรต้องใส่ใจ
แนะนำว่าลองใช้เทมเพลตดูครับแล้วเลือกแสดงผลเฉพาะสิ่งที่เราต้องใช้หรือต้องการสื่อออกมาหรือว่าเตรียมไว้แล้วแล้วส่วนอันที่ไม่ได้ใช้เราก็ค่อยๆปิดตาไปอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับคอนเซ็ปต์ของการทำเทมเพลตมันจะลิงก์ไปถึงกับทูที่เราใช้เพื่อสามารถให้แบบทีมเอาไปใช้งานได้ง่ายด้วยจริงๆของ Facebook ผมเคยเห็นในวิดีโออยู่งานนึงเขาขึ้นโชว์เรื่องดีไซน์ซิสเต็มของเขาแล้วก็ข้างในเขาบิวซอฟต์แวร์เป็น Mac เหมือนเป็น Mac application อันเล็กๆครับติดอยู่บน top toolbar ซึ่งสามารถอัปเดตหรือเรียก the latest template ของดีไซน์ขึ้นมาใช้งานได้นะครับโอเคอย่างที่ผมกล่าวไว้ครับการเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่มีเวลาครับเราแนะนำผมแนะนำว่าให้แก้ด้วย boilerplate ก็คือเหมือนแบบซื้อ template เข้ามาแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้เอามาใช้ร่วมกันนะครับผมแนะนำ2เจ้านะครับอันนี้เวอร์ชันเสียเงินแต่ว่ามีครบมากถ้าใครอยากตั้งต้นเริ่มที่2อันนี้ลองเลือกสักตัวหนึ่งครับประมาณค่าใช้จ่ายประมาณ48เหรียญต่อ1 user ถ้าสมมุติว่าเราแพลนว่าจะใช้หลาย user แล้วก็จะมีแพ็คเกจเพิ่มขึ้นมาค่อยว่ากันอีกทีแต่ผมว่า2เจ้าเนี้ยเป็นเจ้าที่ตั้งต้นได้ดีนะครับถัดมาหลังจากที่ เรามีเทมเพลตแล้วสิ่งหนึ่งถัดมาคือเราต้องซิงค์เข้ากับทีมนะครับตอนนี้จะเริ่มมีเทิร์ดปาร์ตี้ที่นำดีไซน์ซิสเต็มเข้ามาแมเนจเข้าร่วมกับทีมมากขึ้นนะครับอันนี้ผมโชว์เป็นวิดีโอตัวอย่างหนึ่ง As design grows within an organization it becomes more and more difficult to balance creativity and consistency across all projects products and screensThe best design teams in the world have turned to using design systems to scale design and keep innovating. That's why we created Envision Design System Manager. Envision DSM gives you one place to manage all of your brand and UI components, creating a single source of truth and connecting design and development teams across your company. Designers can access the library directly within Sketch or Envision Studio to push and pull changes to assets, colors, text and layer styles,and even deeply nested symbols with a click. And to create a whole new level of clarity, every section and component allows you to document context for the entire team, directly within your design mode. Your entire library will be versioned and synced with your whole team. Designers can switch to the latest version, or roll back at any time so you can iterate with total confidence. And you have complete control over who can view or edit each library within your system with roles and permissions.Empowering each team to manage their own components and release process. Plus, you get your own automatically generated, customizable web portal where you can browse everything in one place. Preview design, documentation and code, and share what you built with other design and product teams, marketing, and the world. When it's time to loop developers in, our API exports atomic properties such as colors and textiles to JSON and popular styling formats.Allowing designers and developers to use the same properties in design and code. And Envision DSM is created to be enterprise ready from the start, with features like SSO, private cloud, and more. Envision Design System Manager. Design, maintain, evolve. Together.ครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ Third Party ที่พยายามลงมาเล่นเรื่องกับ Design System เพื่อให้แบบดีไซเนอร์ลดความยุ่งยากในการทำงานลงนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตมันจะมี Third Party มาให้เลือกมากกว่านี้รวมถึงตามด้วยราคาที่อาจจะแบบลดหลั่นลงไปเรื่อยๆเพราะว่าพอคู่แข่งเยอะเขาก็จะเริ่มตัดราคากันเองนะครับอันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่จะเลือกอยากจะบอกว่าเวลาที่เราเลือก Third Party เข้ามาช่วยพยายามดูถึงคีย์หลักๆของตัว Management ก็คือ1มันต้องมีเวอร์ชันคอนโทรลนะครับฝั่งดีไซเนอร์อาจจะงงคำว่าเวอร์ชันคอนโทรลฝั่ง developer น่าจะคุ้นเคยกันดีครับดีไซเนอร์จำเป็นต้องใช้เวอร์ชันคอนโทรลเช่นกันเพราะว่าเมื่อเวลามีการเปลี่ยนแปลงอะไรและสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมอาจจะเป็น developer เขาจะได้รู้ว่าตรงนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับ2คือมันสามารถ manage ทีมได้และ3สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันสามารถ export เป็นเว็บออกมาได้เพื่อให้แบบส่งไปให้ทีมอื่นๆศึกษาหรือเข้าใจความหมายของมันหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้นะครับผมคาดหวังว่าในอนาคต WordPress อาจจะสามารถรองรับ Design System ที่เป็นการ export มากลายเป็น WordPress เลยก็ได้พอมีการอัปเดตอาจจะมีสิ่งต่างๆโชว์บนหน้าเว็บได้เลยเป็นปลั๊กอินขึ้นมาอนาคตก็เป็นไปได้นะครับ
ก็รอดูกันต่อไปนะครับส่วนคนที่ยังมีเวลาเพิ่งสนใจแล้วก็ยังมีเวลายังไม่ได้จำเป็นต้องรีบ implement design system นะครับผมแนะนำว่ามีหนังสือให้อ่านนะครับอันนี้อาจจะเล่มแรกมันอาจจะยังเป็นภาษาอังกฤษแต่ค่อนข้างผมว่าเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็พิมพ์สีสวยมากนะครับเปิดดูก็เพลินละนะครับแล้วก็ถัดมาเป็น GitHub เว็บไซต์นะครับที่บอกว่าบริษัทใหญ่ทั่วโลกมีการทำดีไซน์ซิสเต็มที่ไหนบ้างนะครับสังเกตดีๆว่าตรงตารางจะมีรายละเอียดบอกด้วยว่าแต่ละเจ้าที่ทำออกมาเนี่ยเจ้าไหนมีเขาเรียกว่าอะไรมีเทมเพลตหรืออิเลเมนต์ให้เราสามารถหยิบไปใช้ด้วยได้นะครับอันนี้เป็น2ที่หลักที่ผมแนะนำอยากให้ถ้าเริ่มสนใจลองศึกษาจากตรงนี้ดูนะครับโอเคก็ขอจบกับเพียงนี้ขอบคุณมากเลยครับใครมีคำถามสอบถามได้ครับครับข้อแรกของการของดีไซน์ซิสเต็มเมื่อกี้เขาถามว่ามีการทดสอบยังไงบ้างว่ามันโอเคแล้วคีย์หลักหนึ่งของดีไซน์ซิสเต็มคือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับฉะนั้นมันยังไม่มีคำว่าโอเคมันอาจจะเปลี่ยนไปได้ตามดิเรกชันของผู้บริหารคนจ่ายเงินหรือมาร์เก็ตติ้งทีมที่พยายามบอกว่าเนี่ยดิเรกชันของเราตอนนี้อาจจะทำให้เป็นทีมสนุกแล้วนะฉะนั้นดีไซน์ซิสเต็มเราอาจจะต้องปรับหลายๆอย่างให้ฟีลลิ่งออกมาสนุกมีอิเลเมนต์ต่างๆรู้สึกสนุกตามไปด้วยครับครับเวลาในการอิเลเมนต์ตัวดีไซน์ซิสเต็มมันจะทำให้แบบระยะเวลาโปรเซสในการทำมันนานเสนอให้กับทีมดีว่าจะใช้วิธีนี้แต่มันไม่นานเกินไปผมแนะนำว่าการทำดีไซน์ซิสเต็มครับควรเริ่มตั้งต้นตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มออกแบบ UI ง่ายที่สุดคือใช้เทมเพลตครับซื้อเทมเพลตมาเสร็จปุ๊บเราดูว่าสมมติช่วงหน้าแรกที่เราต้องเริ่มทำมันมีต้องใช้เรื่องฟอนต์เรื่องปุ่มสไตล์สีเราเอาแค่นั้นก่อนส่วนอิเลเมนต์ที่เทมเพลตให้มาเราปิดตาซ่อนไว้อย่างนั้นก่อนครับแล้วค่อยๆเริ่มจากเทียร์เล็กเทียร์เล็กแล้วก็ถัดมาคือซิงกันระหว่างดีไซเนอร์ในทีมด้วยกันพอเวลาเขามีอัปเดตอะไรหรือเขาอยากจะแก้ไขฟอนต์สไตล์หรืออะไรตรงไหนเนี่ยเขาอาจจะมาคุยกับเราเพราะว่าเขาอาจจะได้รับบีฟจากมาร์เก็ตติ้งอีกทีมหนึ่งมาว่าแบบตรงนี้มันควรเปลี่ยนอย่างนี้นะแล้วก็สื่อสารกันหลักๆคือเรื่องคอมเมนิเคชันครับแล้วก็พยายามบิวตั้งแต่จุดเล็กๆเริ่มตั้งแต่ต้นครับเรื่องนี้มันดูใหม่ไปมากไหมครับชอบค่ะในห้องใครรู้สึกว่ามันดูใหม่และไกลตัวบ้างครับไม่มีเลย ผมแนะนำได้ว่าสำหรับคนที่ใช้งาน WordPress นะครับในอนาคตอ่ะเวลาที่เขาขายเทมเพลตอ่ะผมเชื่อว่ามันคงมีสิ่งที่เรียกว่าดีไซน์ซิสเต็มหรือดีไซน์ไกด์ไลน์ตัวเนี้ยแบบย่อยๆติดมาให้ด้วยเพื่อช่วยให้แบบเดฟสามารถมองเห็นและรู้แล้วล่ะว่าต้องเตรียมอิเลเมนต์อะไรไว้บ้างเพื่อสร้างในหน้าต่อไปและทำให้สื่อสารไปในทิศทางเดียวกันฉะนั้นอนาคตเวลาที่เราซื้อเทมทีม WordPress ถ้าเห็นคนที่ทำดีไซน์ซิสเต็มใส่มาให้ด้วยเนี่ยผมว่ามันน่าจะได้แบบราคาขึ้นไปอีกอัพราคาได้ขึ้นไปอีกครับผมดีค่ะโชว์เคสมีเคสหนึ่งครับผมขอเสิร์ชหาแป๊บหนึ่งนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปได้รางวัลตอนไปแข่งเทคแจมแล้วได้ไปซิลิคอนวัลเลย์ก็เลยได้เข้าไปแบบใน IBM อ่ะครับเขาก็จะโชว์ตัวที่ชื่อว่าเป็นระบบของทํา machine learning คอนเซ็ปต์ของ IBM เขาพยายาม build ซอฟต์แวร์สำหรับ machine learning เพื่อให้คนที่ไม่จำเป็นต้องเป็น data science ใช้งานได้นะครับฉะนั้นเขาจะมีเรียกว่าอะไรดีผมหาตัวอย่างแป้นนะครับThank you.
อันนี้เป็นหน้าจอเว็บไซต์ของ IBM ที่เป็นฝั่งทีมดีไซน์นะครับก็ให้ดูนะครับเห็นว่า IBM เป็นบริษัทที่แบบดูอาจจะแบบเก่าๆค่ำคลึนะครับแต่ว่าเขามีแนวคิดที่ว่าถ้าเกิดเขายังเก่าค่ำคลึอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สามารถพัฒนาตามคนอื่นได้เขาก็เลยแบบแยกทีมดีไซน์ออกมาจากที่หนึ่งสมมติว่าใน Silicon Valley อะครับมันจะมีส่วนที่เป็นทั้งหุบเขาเหมือนชื่อเมืองถูกไหมครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นแบบดาวทาวเหมือนแบบเมืองที่มีแบบบริษัทใหญ่ๆอยู่เยอะๆเขาแยกทีมดีไซน์ตั้งทีมใหม่ออกมาอยู่ในกลางเมืองตรงนั้นนะครับแล้วก็สามารถทำการทดสอบสร้างดีสร้างโปรดักต์สร้างโปรโตไทป์ง่ายแล้วก็เข้าไปหาผู้คนที่อยู่ในเมืองเพื่อขอคำตอบหรือเข้าการทดสอบผลลัพธ์ออกมานะครับทีนี้ทีมนี้เขาก็ออกแบบสิ่งที่จะใช้ดีไซน์ซิสเต็มของเขานะครับสังเกตว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่ทีมที่อยู่ในหุบเขาสร้างออกมาเนี่ยด้วยความที่ว่าทีม IBM เป็นทีมที่ใหญ่แต่ละหน่วยย่อยเขาก็จะทำรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่เขาได้รับมอบหมายหรือ product manager กำหนดมานะครับเขาก็เลยทำตัวอย่างเขาก็เลยใช้ design system มาคอนโทรลให้แต่ละทุกฟีเจอร์ออกมาเหมือนกันก็ออกมาที่มีดีไซน์ไปทางเดียวกันนะครับเช่นปุ่มที่เป็น primary button ที่เป็นความสำคัญที่สุดในหน้านั้นนะจะต้องอยู่ตำแหน่งมุมขวาบนเพื่อเป็นการว่า userทำงานใส่ข้อมูลเสร็จแล้วหรือต้องการทำอะไรต่อจะมีอยู่ขวาบนหรืออยู่ขวาล่างอะไรเงี้ยทุกคนจะทุกทีมจะใช้ไกด์ไลน์ตัวนี้วางเหมือนกันหมดครับฉะนั้นซอฟต์แวร์ที่ออกมาในอนาคตของ IBM จะไปในทิศทางรูปแบบที่โทนสีประมาณอย่างนี้แล้วก็มีการใช้สี primary button แล้วก็ secondary button ค่อนข้างออกมาเหมือนกันครับประมาณนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมเคยเห็นครับเพิ่มไหมครับโอเคถ้าไม่มีก็เดี๋ยวขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากเลยครับที่มาฟังเซสชั่นที่รอมานานนะคะทำไมถึงเลือก